นอข่าวโดยสำนักข่าว INN20 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรุดกราบศพเหยื่อสายเคเบิลรัดคอเสียชีวิตสั่งทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ที่วัดป่าเทพนิมิตวนารามตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเคารพศพนางสาวมณีเนตรเจริญเงาอายุ40ปีซึ่งเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพักก่อนเกี่ยวเข้ากับสายสัญญาณเคเบิลคอเกือบขาดเสียชีวิตคาที่พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับคนในครอบครัวเพื่อให้กำลังใจและเยี่ยมบ้านพักเพื่อพบปะกับครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยพบว่าบ้านหลังดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ผุพังโดยนายสมศักดิ์กล่าวว่าได้มีการสั่งการไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือร่วมกันขณะนี้เร่งด่วนที่สุดคือลูกสาวคนโตนั้นคือเสาหลักของครอบครัวซึ่งได้มีการประสานงานไปยังประธานหอการค้าขอนแก่นในการรับเข้าทำงานซึ่งมีโรงแรมรับเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำแล้วขณะที่เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและมอบหมายหน้าที่การรับผิดชอบเพื่อให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียตามอำนาจหน้าที่นอกเหนือจากเงินที่มอบหมายให้เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นปัตตานีเปิดเวทีสารพลังประชารัฐให้ผู้ประกอบการพบกับนักวิจัยพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้นายวีรนันท์เพ่งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิ่มจิตเลิศพงสมบัติรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีและคณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมการจัดเวทีสารพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในงานพลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดนโดยนายวีรนันท์กล่าวว่าจังหวัดปัตตานีร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจะนำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานีและการพัฒนาชุมชนในภาคใต้มาบูรณาการการทำงานเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการเปิดเวทีสารพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในงานดังกล่าวในระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณโรงแรม CS ปัตตานีรฟม.เล็งเปิดบริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงต่อขยายและสายสีเขียวปี 2562 คุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายภคพงศ์สิริกันธรมาศผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมแผนการลงทุนว่าสำหรับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าแต่ละสายทางมีความคืบหน้าตามลำดับอาทิโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายหัวลำโพงบางแคบางซื่อท่าพระอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งในส่วนของงานโยธาคืบหน้า 99% งานติดตั้งระบบอนุสัญญาณ 30-40% โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการช่วงหัวลำโพงบางแคปี 2562และช่วงบางซื่อท่าพระปี 2563 ส่วนสายสีเขียวใต้แบริ่งสมุทรปราการจะเปิดเดินรถปลายปีนี้สายสีเขียวเหนือหมอชิดสะพานใหม่คูคตงานโยธาคืบหน้า 60% คาดเปิดเดินรถปี 2562 ทั้งนี้ยังมีในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าภูมิภาคที่จังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องโดยจะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2563 เปิดบริการปี 2569นอกจากนี้นั้นรฟม.จะเร่งให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้บริการสายสีน้ำเงินสีม่วงแอร์พอร์ตลิงก์ได้ในเดือนกรกฎาคมนี้พลอยรุ่งอุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรฟม.สำนักงานใหญ่ค่ะจบการเสนอข่าว20 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN